สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระผงหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับผมเป็นพระผงรุ่นเสา5โปคือบ้านพยุงจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเป็นพระผงในชุดใหม่ๆนะครับผมสร้างในปีพ.ศ. 2562นะครับผมเป็นพระที่สร้างใหม่ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามวลสารถือได้ว่าเป็นสุดยอดของมวลสารนะครับผมภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับลักษณะพิมพ์ทรงโดยทั่วไปนะครับผมของพระผงรุ่นนี้นะครับผมมูลนิธิโพคือก็สร้างออกมาให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับพระผงของหลวงปู่ทวดนะครับผมเพียงแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงปู่สูงนะครับผมในลักษณะนั่งชันเข่านะครับผมแล้วก็มือแนบลำตัวในลักษณะของลักษณะพนมมือนะครับผมนะครับฐานก็จะเป็นบวงต้อมบวงหางนะครับลักษณะด้านหลังนะครับผมก็จะมีลายลิขิตนะครับผมของหลวงปู่สวงนะครับผมในกรอบตัวเรือนยันแบบรูปว่าวจุฬานะครับผมที่เป็นที่โปรดปรานของหลวงปู่นะครับผมเมื่อครั้งยังทรงสังขารอยู่นะครับผมนี่ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมก็คือรุ่นเสา5ปี62นะครับผมด้านล่างเขียนโพพือนะครับผมก็คือมูลนิธิโพพือทางสว่างนะครับที่ว่าเป็นสุดยอดมวลสารนี่นะครับผมก็เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่สวงนะครับผมเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆนะครับผมที่พิเศษสุดนะครับผมก็คือ DNA ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมในรูปลักษณ์ของเกศานะครับผมนี่ครับชัดเจนเลยนะครับผมเห็นไหมครับมีเส้นเกศานะครับผมแล้วก็มวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่แทรกอยู่ในองค์พระนี่ฮะถือได้ว่าเข้มข้นมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผมนี่ครับมีมวลสารทั้งสีเขียวสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีการผสมน้ำมันนะครับผมมีการผสมน้ำมันต่างอยู่นะครับผมแล้วก็ทำให้ผงของพระเนี่ยจะมีลักษณะอมดำเล็กน้อยนะครับผมจะเป็นออกสีเทาๆนะครับผมบางองค์ก็จะพบว่ามีสันฐานเป็นออกสีโซนขาวนะครับผมจะมีสีเทาแล้วก็สีดำนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะครับตัวตัดด้านข้างเป็นลักษณะของการพิมพ์แบบตัดเครื่องนะครับผมนี่ครับเทสาพบเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับผมถึงแม้จะเป็นพักใหม่นะครับผมแต่ว่าเนื้อหามวลสารคือว่าสุดยอดนะครับผม